ามาดูชีวิตเจ้าของหอพักนะครับขนเช่าผัวเมียค้างค่าเช่าค้างค่าน้ำค่าไฟแล้วก็หนีไปนะครับสภาพหน้าห้องก็ทิ้งตู้รองเท้าไว้ให้พร้อมกับรองเท้าเกือบ10คู่นะครับผู้ชายติดพนันนะครับผู้หญิงก็เลยเรียกว่าไม่รู้รีบขนาดไหนผู้ชมขนาดที่ว่ารองเท้าเนี่ยยังทิ้งไว้เลยครับผู้ชมสำหรับเหตุการณ์ที่เจ้าของห้องเช่าเนี่ยได้ออกมาเผยสาเหตุลูกบ้านรีบหนีย้ายออกขนาดรองเท้าเนี่ยยังไม่เอาไปผู้ชมโดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเนี่ยได้พามาดูชีวิตของเจ้าของหอพักผู้ชมโดยคนเช่า2ผัวเมียเนี่ยค้างค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็หนีไปนะครับสภาพหน้าห้องเนี่ยก็มีการทิ้งตู้รองเท้าไว้ให้พร้อมรองเท้าเกือบ10คู่ผู้ชายเนี่ยมีพฤติกรรมติดสิ่งผิดกฎหมายผู้หญิงเนี่ยก็เลยหอบลูกหนีเข้าไปข้างในก็จะมีขยะหม้อหุงข้าวที่นอนดำเละเทะซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองเนี่ยรักกันดีผู้ชมก่อนที่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยในช่วงที่รักกันผู้ชมปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยติดการพนันนะงานการก็เลยไม่ทำเป็นปัญหาที่เจ้าของหอเนี่ยหลายคนต้องเจอผู้ชมสองคนนี้เนี่ยในอดีตแม้จะเคยรักกันดีแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ไหวผู้ชมผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเจ้าของหอก็บอกผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจผู้ชมก็จะเห็นนะภาพเนี่ยโอ้โหแบบเขาทิ้งไว้หมดจริงๆนะทั้งรองเท้าทั้งของทั้งกระป๋องทั้งกระติกน้ำอันนี้คือทิ้งแบบของเล็กๆน้อยๆคือไม่มีการเอาไปที่เห็นก็จะมีหมวกกันน็อกด้วยโดยอย่างจากที่คลิปดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปนะท่านผู้ชมก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบคำนี้โดนมากเมื่อก่อนเราเช่าอพาร์ตเมนต์เข้าของเนี่ยอยู่ชั้นล่างเข้ามาเขาขอตรวจห้องทุกๆ3เดือนค้างค่าห้องคิดวันละ20บาทปัญหาของคนทำห้องเช่าบ้านเช่าค่ะคนอื่นมองก็คิดว่าสบายเสือนอนกินเหนื่อยนะคะเอารองเท้าไปขายเลยผู้ชมเป็นรองเท้ามือสองถ้าแท้ก็พอได้อยู่ครับเนี่ยผู้ชมก็คือเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเห็นใจเจ้าของหอจริงๆฮะหลังจากที่ต้องประสบกับคนที่เขามีปัญหาชีวิตครับผมพามาดูชีวิตเจ้าของหอพักนะครับขนเช่าผัวเมียค้างค่าเช่าค้างค่าน้ำค่าไฟแล้วก็หนีไปนะครับสภาพหน้าห้องก็ทิ้งตู้รองเท้าไว้ให้พร้อมกับรองเท้าเกือบ10คู่นะครับผู้ชายติดพนันนะครับผู้หญิงก็เลยหอบลูกหนีเข้าไปสภาพห้องก็มุงลวดพังนะครับทิ้งขยะไว้ให้เพียบเลยหม้อหุงข้าวก็พังที่นอนก็ดำเละเทะนะครับก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยรักกันดีนะครับจนกระทั่งผู้ชายติดพนันนั่นแหละหลังจากนั้นงานการก็เริ่มไม่ทำนะครับไปดูหลังห้องก็ทิ้งพัดลมเน่าๆไว้1เครื่องพร้อมกับกางเกงในใช้แล้วนะครับโผล่หน้าไปดูที่ห้องน้ำก็เกือบเป็นลมนะครับโอ้โหดำมากเละเทะเลยเป็นปัญหาที่เจ้าของหอพักหลายๆคนต้องเจอนะครับ2คนนี้เคยรักกันดีนะครับมีเขียนข้อความโมเมนต์หวานๆแปะผนังไว้ให้กันด้วยอันเนี้ยแต่พอผู้หญิงทนไม่ไหวก็ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบครับผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจเฮ้ยเซ็ง